ที่จะพาพี่เฟรมมาดูมาครับแปลกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้มาครับไม่ได้แปลกแค่ไหนนะครับอ๋อแปลกปวดหัวหรือเปล่าวันนี้ไปดูกันเลยครับไปฝากกดไลค์คลิปนี้ผมถึง100ไลค์หน่อยนะครับกดไลค์แค่นี้แหละพอละสวัสดีคนครับตอนนี้ผมสองทำตอนนี้นะครับผมอยู่กับไฟเฟรมอีกแล้วนะครับไฟเฟรมวันนี้เราจะพานายมาดู Minecraft แปลกๆอีกแล้วนะไฟเฟรมMinecraftอะไรแปลกๆแล้วว่า Minecraftแปลกๆรอบนี้นะครับมันมีการสร้างของแปลกๆขึ้นมาในเกม Minecraft นะครับอันดับแรกที่ผมจะทำให้วิฟเฟรมดูก่อนเลยนะครับมันคือ Super Big Axe คือเอา Big Axe มารวมกัน36อันนะครับผมและมันจะทำการได้ Super Big Axe มานะครับโอ้โหมาทำไงถึง36อันน่ะนี่ไงพี่ก็แบบอย่างเงี้ยโยนอย่างเงี้ยโยนลงไปเรื่อยๆครับใส่ไปใช่โยนลงพื้นไป36อันครับผมก็เดี๋ยว Super Big Axe ก็จะโผล่มาเองครับนะ2 hours later โอเคครับนี่คือบิ๊กแอคโคตรโหดซึ่งบิ๊กแอคนี้นะครับคุณพี่เฟลคุณลองขุดเลยสักอย่างหนึ่งดิขุดเพื่อนคุณลองขุดดิคุณอยากได้เออคืออะไรอ่ะลองขุดดูขุดอะไรก็ได้ลองขุดดิมาปั๊บเอาไม่เป็นไรเลยอ้าวเหรอไม่เป็นไรจริงๆเลยเนี่ยลองขุดหินดีกว่าเป็นหินหรือเปล่าเออต้องเป็นหินลองขุดหินดูขุดหินนี่ครับโอโดไปขุดลงไปโอโดปักเอาเห็นอะไรเลยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้พี่เอ็นดีถ้าเราแบบเดินเข้าไปใกล้เฉยมันก็จะแบบเดี๋ยวปะไม่ใช่มันต้องตีเว้ยมันต้องตีผู้เล่นเว้ยแบบผมตีพี่อย่างเงี้ยปุ้งอ๋อหายแล้วมันตีพี่เอ็นพี่หายเลยอ่ะใช่หรอสรุปก็คือพี่เอ็นนี้ใช้งานได้นะครับแต่ว่าต้องตีคนอื่นก่อนนะครับเมื่อตีปุ๊บคือแบบหายหมดยกตำบลดูดิน่าจะตีพวกสัตว์ได้เปล่าหรือว่าตีคนอย่างเดียวมันนี่มันเอาไว้ตีสัตว์ตีคนไงตีปุ๊บแบบหายไปเลยเป็นไงนี่ก็เจ๋งก็ดูดิโอ้โหของจริงก็มาได้เนาะมาดูอันต่อไปกันดีกว่าครับอันต่อไปที่ผมคิดว่าเราน่าจะสร้างกันได้นะครับมันคือพิกแอคโอ้โหมันคือมันต้องโยนของตามให้ทุกคนเห็นปะมันต้องโยนของตามที่ผมเปิดไว้เนี่ยอ่ะไม่โยนออกมานะครับเราก็จะได้เจ้าสิ่งที่มานะครับผมมันคือนี่พิกแอคกดคลิกขวาเพื่อโยนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอ๋อมันเป็นการโยนพิกแอคระเบิดไอ้มันระเบิดฝั่งของข้ามันนี่ดูระเบิดไอ้คนแรงนี่ลองใช้บ้างดิใช้เกมบดสไบโบดดิแล้วก็ทำไงขี้ขวาไหนอ่ะอ้าวขี้ขวาอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ปูคูเจ้าไม่ใช่ปูที่คูควรนะน้องเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอโดเนี่ยผมว่าปูคูควรรู้จักเปล่าคนที่คูควรของจริงอ่ะนะมาต่อไปครับเราสามารถที่จะสร้าง trident ได้นะครับด้วยการเอา trident นะครับนี่ก็คือเอา trident เนี่ยมารวมกัน9อันนะครับผมมันจะกลายเป็นโคตรอภิมหา trident เดี๋ยวผมทำให้ดูเย่มีอะไรแบบนี้ได้หรอวันนี้นี่ครับเป็น trident อย่างนี้นี่เอ้ยเย้โอ้โหเหมือนโล่เลยว่ะเมื่อเราทำการปาครับเดี๋ยวก็จะทำการเกิดฟ้าผ่าขึ้นแบบนี้เลยไม่มีปาได้แล้วเว้ยสุดยอดโอเคเราซัมมอนพวกลาเวเจอร์มาดูดิผมอยากรู้ว่าแบบถ้าเกิดมันปลาลาเวเจอร์เนี่ยลาเวเจอร์มันจะขนาดไหนโอ้เนี่ยตรงนี้พี่ไอ้หมดเลยโคตรตึงอ่ะแรงโอ้โหไอ้เลยคือดูของมันดูแบบโกมากเลยอันต่อไปครับเราสามารถที่จะสร้างมันติทูนะครับผมก็คืออุปกรณ์รวมมิตรนะครับด้วยการเอาของทุกอย่างมารวมกันแบบนี้นี่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูแน่ 2 hours later โอเคครับนี่มันติทูฟรีเฟรมเฮ้ยคือรอยวันหน้าคุณสามารถที่จะใช้ไอเทมเนี่ยในการขุดบล็อกได้ทุกบล็อกแล้วก็ทำลายก็คือแบบอ่ะพี่ผมลองขี้ขวาขี้ขวาพี่เห็นได้เลยเหรอใช่ดูดิมันเลือกได้นี่ไงเฮ้ยใช่หรอว่ะไม่ได้ละโอเคครับไม่ใช่ปูที่คู่ควรนะครับอันต่อไปเราสามารถที่จะสร้างดาบโคตรอภิมหาดาบได้ด้วยการเอาดาบทั้งหมดมาครับประมาณนี้นะครับน้องๆครับซึ่งแน่นอนว่ามันต้องโยนดาบทั้งหมดเนี่ยลงแต่ผมจะไม่ทำการโยนให้ดูเพราะว่ามันใช้เยอะเกินนี่ครับได้ละอภิมหาดาบคุณดูนะความสามารถของมันสามารถที่จะสตันมอนเตอร์ได้ครับเมื่อเราทำการกดคลิกขวานะครับมอนเตอร์มันก็จะทำการหยุดถูกสตันไว้ประมาณนี้นี่กูยังแรงหรือว่าไปใกล้ตายอยู่หรอวะไม่รู้อะลองวัดได้ตัวนึงนี่พี่ดูปกติถ้าเกิดเราไปใกล้มันไปตีมันใช่ป่ะมันจะวิ่งไล่ตามเราอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เนี่ยถ้าเกิดกดขี้ขวาก็คือมันจะสตันวอร์เดนได้อย่างเงี้ยเห็นป่ะแล้วก็ตีมาเลยตีมาดุบนี่แน่ตายซะกากโอ้แรงอยู่นะดิดิวก็ตายเกินไปชิ้นต่อไปครับก็คือนี่โคตรแอปเปิลทองครับแบบนี้เลยครับแอปเปิลทอง36ลูกครับจะครับเป็นโคตรแอปเปิลทองได้มาดูกัน Two hours later โอเคครับนี่คือโคตรแอปเปิลทองคุณลองกินดูอย่างอุ้ยกินแล้วได้พลังโอ้โหเห็นได้พลังมันเยอะมากเลยสปีด6 ดิสแทนซ์ 6จัมบูท6โอ้ยขึ้นไปข้างบนก่อนขึ้นไปข้างบนก่อนเอาง่ายคือแบบเป็นจึงเดือดไม่มีวันตายอ่ะใช่ป่ะถ้าเกิดผมตกมาจากข้างล่างน่าจะไม่มีวันตายเพราะว่าอู้ดูดิมันหกทุกอย่างเลยอ่ะมันปิดด้วยมันปิดฟอร์ดาเมจด้วยครับคือตกอยู่ที่สูงไม่จะไม่ตายครับอันต่อไปคือโคตรธนูใช้ธนู36อันในการนะครับโคตรธนูได้นะครับโอ้มาลองอัญเชิญมาดูนี่คือโคตรธนูอุ้ยเมื่อทำการยิงนะครับเหมือนว่าเนี่ยยิงเพื่อที่จะยิงลูกธนูขั้นโหดออกไปลองดูดิพี่ลองกดดูนะมันต้องมีลูกธนูด้วยปะไม่ต้องนะทำไมผมต้องมีผมไม่รู้ครับผมยิงไม่ได้โอ้ยได้แล้วโอ้ยใช่ป่าววะไม่ใช่ผมสงสัยผมเล่นไม่ได้เนี่ยผมไม่ใช่ผู้คู่ควรไงผมว่าคู่ควรแย่แล้วเล่นได้จะรอเจ้าโคตรธนูยิงวาเด่นดูเว้ยดูนะปังว้าวโอ้ยแองเกิลดัดเดียววาเด่นเป็นปุ๋ยน้องอุ้ยแล้วกูไม่เหลืออะไรเลยโคตรละโคตรธนูมีจริงอันต่อไปครับมันคือนี่เขาเรียกว่า Eye of God ก็คือดวงตาแห่งพระเจ้าครับก็คือต้องโยนประมาณนี้ทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือโอ้ต้องทำอย่างไรเนี่ยคือมันทำยากมันต้องใช้เบสล็อตเอ็นเดอร์เพลแล้วก็เอาเป็นว่าผมจะทำการเอาออกมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะเพราะว่าป่าจะครับได้อะไรอ่ะเฮ้ยมึงเอามาได้ไงอ่ะกูครับไงกูเก่งพอครับคลิกกองอะโอเคเมื่อทำการกดคลิกเขาบอกว่ามันสามารถที่จะไลท์คลิกเพื่อ random structure พี่ลองกดคลิกขวาดิพี่กดไม่ได้อ่ะพี่เลยจะให้มอนกดผมกดไม่ได้อ้าวของปลอมไม่ได้จริงหรือเปล่าไม่ได้ของปลอมไม่ได้ของปลอมไม่ได้นี่ไงผมทำได้แล้วนี่มันจะทำการอัญเชิญ structure ออกมาครับไม่ว่าเป็น structure ของอันไหนก็ตามมันทำการอัญเชิญออกมาแบบสุ่มๆส่งเดชเนี่ยซุ่มไว้เดี๋ยวนะก็ดิโอ้ยดูดิแมนชั่นมันต้องแมนชั่นเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหก็ดิเป็นไรกันยังโคตรก็ได้ป่ะก็ดิมีอะไรไหมโอ้ประสาทเฮ้ยประสาทเลเทอร์ไม่ได้อะเดี๋ยวสตองโฮเกิดแล้วโอ้โหพี่ลองดูดิมันจะเป็นสิ่งก่อสร้างอยู่ที่สิ่งก่อสร้างแล้วก็อยู่ที่สิ่งก่อสร้างอีกนะครับแปลกๆมีจริงเลยเนาะโคตรแปลกโอเคมันก็ไม่น่ามีแล้วสำหรับดัตแพ็กตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูดัตแพ็กอีกตัวดีกว่าครับดัตแพ็กตัวนี้มันก็มีแค่นี้แหละเนาะโอเคครับเฟรมรอบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่ามันคือความแปลกของเกม Minecraft อีกแล้วนะครับอะไรวะมันมีอะไรกันเหรอครับหนึ่งผมขอทำการคราฟก่อนนี่ครับมันคืออะไรเฟรมคือมีดหั่นผักใช่ครับและมีดหั่นผักเนี่ยมันสามารถที่จะหั่นได้เกือบทุกอย่างผมสามารถที่จะหั่นได้หลายอย่างมากในเกมมาครับโอเคครับมาคุณพร้อมหรือยังครับกับการหั่นใช่ไหนไหนหั่นอะไรได้บ้างอะขอดูเด็ดๆมีดในเกมมาครับมันสามารถที่จะหั่นนี้ได้ด้วยเด็ดนี่เอ้ยนี่คืออะไรอะดรอปอะไรมาหั่นคาถาฟางลองใช้ดิพี่ทำอะไรได้เอาไปเดี๋ยวลองดิอุ้ยโอ้ยิงออกมาเป็นฟางเข้าโอ้เดี๋ยวโอ้แล้วก็แบบด้วยโอ้โหแล้วมันดรอปอาหารขั้นสูงมาด้วยโอ้ดูดิยังเยอะโคตรขี้โกงไอ้น้องต่อไปครับเราสามารถผ่ากระจกได้ด้วยนะครับผมในกระจกเป็นแย่แต่ว่ามันต้องเสี่ยงดวงหน่อยนะบางทีมีโอกาสได้บ้างมันน่าจะสุ่มเอานะใช่ต้องแบบปังนี่ก็ได้แล้วแน่ไอ้แย่นี่คือไรกันเหรอโอ้จะทำเวทีเราแบบนี้ไม่ได้ว่ะเวทีเราจะพันกันแล้วการขับนะครับผมก็คือว่ามันเมื่อเราทำการเอาการขับเนี่ยไปตีอะผมลองตีลาเวนเจอร์ดูเนี่ยปังมาทำการให้ติดสถานะให้ลาเวนเจอร์เสียเลือดเหมือนว่าโดนกระจกบาดนี่เห็นป่ะมันก็ได้เจ็บเนี่ยโอ้โดนกระจกบาดแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนพื้นที่รอบๆเนี่ยให้กลายเป็นกระจกได้ครับคล้ายกับเอ็กซ์เรย์นี่แหละมาอันต่อไปครับสามารถที่จะผ่านนี่ได้ไอรอนนี่พี่เฟมมาอุ้ยมานี่ไงเป็นเหล็กไอ้คืออะไรอะเหล็กออฟไอรอนครับเขาบอกว่าเมื่อคลิกขวาไม่ทำการเสกไอรอนออกมาปรับแบบนี้ก็คือเป็นบันไดว่าเป็นบันไดไอรอนและเมื่อชิปมันทำการยิงบีมได้ใช่แล้วมันจะมีอุกกาบาตตกลงมาใช่ปะนี่โอ้โหเป็นเหล็กทั้งหมดดูดิเอ็นชาร์ซะด้วยว้าวดูดิเอ็นชาร์อะไรเอ็นชาร์ว่ะคุณโง่เลยเอ็นชาร์คงทน 1คงทน 3คงทน 2กากเลยเอ็นชาร์เลเวล 1เหรอใช่คุณโง่ต่อไปครับเราสามารถที่จะผ่านด้วยนะครับผมบล็อกสลามบล็อกสลาม ปลาปลาจะได้อะไรมาเนี่ยไม่รู้ยังไม่ได้เลยปลาไปก่อนยังไม่ได้เลยโดนคนสวยเลยดูดินี่ไงที่ขุดแอคพิกแอคเหรอพิกแอคสลามครับความสามารถของมันคือเมื่อคุณใช้พิกแอคกดชิปเพื่อโยนพิกแอคอุ้ยมันล่อนน่ะดูดิแล้วมันก็อ่ะมันไปละเออวะไปแล้วอ๋อมันยังอยู่ในมือเหรอโอเคดีใช่นี่ดูนี่มันก็ขุดพื้นลงไปได้ด้วยโอ้โหกดโกงไอ้น้องมันขุดลงไปเรื่อยเนี่ยนะเฮ้ยมันยังมันสุดอยู่แค่นี้ไม่กี่บล็อกอ๋อมันมีสุดมันมีสุดอยู่ไม่งั้นผมว่าน่าจะเซิร์ฟแหลกพอตัวได้เกิดไม่สุดใช่แล้วน่าจะค้างอ่ะค้างไปไกลเลยมาอันต่อไปพี่ต่อไปคืออะไรเอ่ยสามารถขุดได้ด้วยนี่เขาเรียกว่าไอหินงอกหินย้อยตัดโอ้ได้ปะไม่ได้ตัดดวงก้นสวยดูดิตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไอ้เดียได้แล้วไอ้คืออะไรอ่ะมันคือปืนยิงหินงอกหินย้อยคลิกขวาเพื่อยิงเป้าโอ้ไม่มีเหี้ยเลยเป้าอ๋อมันเอาไปโจมตีนี่อ่ะลองลาเวเจอร์กระสอบทรายประจำลาเวเจอร์อีกแล้วเหรอกระสอบทรายประจำคลิปปังนี่เอ้ยมันแค่นี้เหรอบ้างนะไม่ได้แรงมากกากไอ้ยิมกรอบไปเลยปะเฮ้ยมันทำอย่างนี้กับปืนใหญ่ได้ไงเนี่ยเอาโดนกากชิบหายต่อไปมันสามารถที่จะตัดแบ็กสโตนได้นะครับคือหินเนเธอร์แบ็กสโตนดูดิตัดได้ไหมได้แล้วอะไรอะได้เลยอะนี่ดาบแบ็กสโตนเมื่อทำการเอาไว้เมื่อถ้าเกิดคุณเก็บดาบนี้ไว้ในช่องเก็บของคุณจะมีป้องกันไฟและเมื่อทำการตีปังเนี่ยไม่ได้ทำการติดความมืดนี่ไงนี่โดนถังตายโคตรโหดไม่ได้โอ้ยดูดิเหลือแค่ที่นั่งของมันแล้วมันก็ตายไปแล้วเออว่ะมันโดนแบบบล็อกบีบอัดตายสมหน้าไอเราไปเจอกระจอกไม่ได้นี่แหละครับแต่มันก็ดีนะเราฟันทีนึงแล้วมันก็ตายเลยอ่ะใช่ปะไม่บางตัวไม่ตายแบบวินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันทะลุบล็อกได้จะรอดว่ะใช่ถือว่าฆ่าบอสไม่ได้ไอเทมนี้ฆ่าบอสไม่ได้มาอันต่อไปมันไปคืออะไรเอ่ยสามารถที่จะตัดสปอนเนอร์ด้วยนะครับนี่ตัดสปอนเนอร์ออกมาปั๊บเอาสปอนเนอร์ไม่ได้เลยว่ะปั๊บนี่ไงปืนยิงสปอนเนอร์กดคลิกขวาเพื่อยิงลองยิงดิมันต้องยิงใส่ยิงไปไกลหน่อยนะม็อบตัวอะไรก็ได้อ่ะยิงปิ้วนี่ไงเป็นไงโอ้ปิ้วยิงคีปเปอร์ออกไปเหรอแค่ดูดิไอ้ยังเจ๋งอ่ะโอ้แรง5ทีตายผมว่ามันก็น่าจะดาเมจทีละ3020-30ช่วงนี้แหละยิงทีเดียวก็ตายยิงคนอ่ะยิงคนทีเดียวตายนัดเดียวอยู่แล้วครับยังโหดมาอันสุดท้ายมันสามารถที่จะตัดบล็อกเอเมอรัลด์ด้วยไม่ใช่เหรอนี่ตัดพี่ดูตัดบล็อกเอเมอรัลด์ตัดนี่ไงได้แล้วบอลใหญ่ความโชคดีป่ะอันนี้ใช่จริงด้วยอ๋อมันก็คือแค่ใส่ของธรรมดามานะอะไรเดี๋ยวดาบโอ้โหคม2ก็โดนกระจอกดาบศักดิ์สิทธิ์1ทำไมนะทำไมมันกระจอกขนาดนี้กางเกงคำสาบนี่แหละที่ดูแทนดูชิบหายกระจอกดูชิบหายโอเคก็ดาต้าแฟกที่เรารีวิวได้มีแค่นี้แหละพี่เฟรมนะก็พี่รู้สึกว่ามันแปลกไหมมันก็แปลกนะเพราะว่าเราได้ของใหม่ๆมาเล่นเลยนะเว้ยหมายความว่ามันกากอะ